ดีค่ะแล้วก็พบกับฟิลิปพิชิตการลงทุนนะคะในส่วนของเทคนิคประจำสัปดาห์ของวันที่23-27มกราคมนะคะก็มาดูภาพรวมของตลาดนะคะแนวโน้มของสัปดาห์นี้นะคะเราก็คิดว่ายังเป็นลักษณะของการขยับขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะเพราะว่ามองจากแนวโน้มในการแกว่งตัวในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะจะเห็นลักษณะของการแกว่งแบบไซด์เวย์อัพนะคะแล้วก็เมื่อมีการพักตัวลงมาเนี่ยจะมีแนวรับหลักอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ย EMA 25วันนะคะจะส่งผลให้มีการดีดตัวกลับขึ้นไปได้ทุกครั้งนะคะโดยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยลงมาบริเวณนี้แล้วก็ดีดตัวกลับขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะคะเราก็มองว่าอีกน้ำหนักทางขึ้นนิดหน่อยนะคะแต่ว่าเนื่องจากเครื่องมือระยะสั้นบางตัวเนี่ยอยู่ใกล้กับเขตโอเวอร์บอทนะคะก็คือพอมีการล้ำเข้าไปเนี่ยก็จะมีการพักตัวลงมาขึ้นขึ้นลงลงยึกยักอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะคะก็เลยคิดว่าขึ้นก็ขึ้นไม่มากนะคะลงก็ลงไม่แรงโดยเรามองแนวต้านระยะสัปดาห์ไว้ที่1,075-1,080จุดนะคะส่วนแนวรับเนี่ยก็จะอยู่ที่1,047-1,044จุดค่ะในส่วนของหุ้นนะคะก็จะกลับมาเป็น selective buy เหมือนเดิมนะคะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเราแนะนำกลุ่มแบงก์ไปก็ขยับขึ้นมาพอสมควรนะคะส่วนสัปดาห์นี้เนี่ยยังไม่ค่อยมีเซกเตอร์ไหนที่น่าสนใจนะคะก็กลับมาเลือกเล่นเป็นรายตัวดีกว่านะคะโดยตัวแรกนะคะก็จะเป็นตัว InTouch นะคะจะเห็นว่าหลังจากที่ราคาพักตัวอยู่บริเวณ42-44บาทมาระยะหนึ่งนะคะก็เหมือนกับเป็นการสร้างฐานเพื่อจะให้มีความมั่นคงเวลาที่จะดีดตัวขึ้นต่อไปได้นะคะเราก็มองจุดที่น่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือMACD เนี่ยไม่ได้ลงต่ำกว่า0 line เลยนะคะในช่วงของการพักตัวที่ผ่านมานะคะก็เคยคิดว่าตัว InTouch เนี่ยน่าจะแนะนำซื้อนะคะโดยที่มีแนวรับอยู่ที่44บาทแนวต้าน48-50บาทนะคะแล้วก็คัทลอสที่42.50ค่ะส่วนตัว STA นะคะกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย75วันนะคะที่กดราคามานานไว้ได้เนี่ยนะคะได้สำเร็จแล้วก็ตัว MACD เนี่ยเริ่มกลับมายืนเหนือ0 line นะคะได้อย่างมั่นคงแล้วก็คิดว่าจะขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไปนะคะที่ EMA 200วันนะคะโดยที่จะมีแนวรับที่19บาทแนวต้านก็คือประมาณ22นะคะแล้วก็คัทลอสที่18.50ถัดมาจะเป็นตัว TCAP นะคะถ้ามาดูในกราฟลายสัปดาห์ของ TCAP เนี่ยจะเห็นลักษณะการลงมายืนอยู่บน EMA 200อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ลักษณะน่าจะทำรูปแบบของDouble Bottomนะคะมีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปยังแนวต้านประมาณ27นะคะแล้วก็ถ้าทะลุไปได้เนี่ยจะมีแนวต้านอีกระดับหนึ่งที่29บาทนะคะส่วนแนวรับเนี่ยก็จะอยู่ที่24แล้วก็คัทลอสที่23บาทค่ะตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นตัวการบินไทยนะคะจะเห็นว่าการบินไทยเนี่ยในระยะ 2-3 เดือนที่ผ่านมาแกว่งตัวในแบบไซด์เวย์อัพนะคะช่วงแรกเนี่ยราคาอาจจะชะลอตัวลงมาบ้างเพราะว่าตัวของเครื่องมือ Modified Stochastic เนี่ยเริ่มที่จะโอเวอร์บอทแล้วนะคะแต่เราก็คิดว่ายังน่าสนใจนะคะเพราะว่าภาพรวมนี่ยังดูดีก็คิดว่าถ้าหากว่าทะลุแนวต้านเทรนไลน์ที่ประมาณ24บาทขึ้นไปเนี่ยก็จะมีแนวต้านอีกจุดนึงคือ EMA 200วันนะคะประมาณ26บาทนะคะโดยการบินไทยเนี่ยจะมีแนวรับอยู่ที่21.30แล้วก็คัทลอสที่20.80สตางค์ค่ะก็สำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็แนะนำ4ตัวเท่านี้นะคะแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ